สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่จะเล่าวันนี้สัญหาได้แรงบันดาลใจจากการไปบริจาคโลหิตมานะคะซึ่งการบริจากโลหิตเป็นอีกหนึ่งการให้ที่เรามีอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อไปหามาเพื่อบริจาคเป็นการให้ในสิ่งที่เรามีและเราไม่ต้องเดือดร้อนสัญหาเลยนำเรื่องดีๆเกี่ยวกับเลือดและการบริจากรลหิตมาเล่าสู่กันฟังค่ะ หากเปรียบหน้าที่ของเลือดก,ก็คงเหมือนกับรถขนส่งสินค้าที่มีหน้าที่ไปส่งของตามจุดต่างๆเลือดจะทำหน้าที่ไม่ต่างกันก็คือมีหน้าที่ในการลำเลียงก๊าซออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สารอาหารของเสียตลอดจนฮอร์โมนและก็พวกแอนติบอดีจากระบบภูมิคุ้มกันนะคะไปยังเซลล์แล้วก็เอวะเป้าหมายต่างๆทั่วร่างกายซึ่งในร่างกายของเราเนี่ยก็ประกอบด้วยเลือดประมาณ5ลิตรหรือประมาณ7-8%เ ของน้ำนักตัวเลยทีเดียวเลือดประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวที่เราเรียกว่าน้ำเลือดหรือ plasma แล้วก็ส่วนที่เป็นของแข็งซึ่งก็จะมีส่วนของเม็ดเลือดแดงแล้วก็เกล็ดเลือดนะคะในเลือดมีน้ำเลือดหรือ plasma เนี่ยอยู่ประมาณ55%แล้วก็ใน55%นี้ก็จะเป็นน้ำเป็นส่วนใหญ่ส่วนที่เหลือก็จะมีพวกโปรตีนวิตามินเกลือแร่เอนไซม์แล้วก็ฮอร์โมน ซึ่งพวกเนี้ก็จะถูกนำไปยังเซลล์แล้วก็อวัยวะเป้าหมายต่างๆในร่างกายจากนั้นน้ำเลือดนี้ก็จะนำของเสียจากเซลล์ที่ใช้แล้วเช่นพวกยูเรียรับกลับมาเพื่อที่จะนำไปกำจัดนอกร่างกายต่อนะคะแล้วก็ในส่วนของของแข็งที่ประกอบด้วย เซลเม็ดเลือดกับเกล็ดเลือดในเซลเม็ดเลือดเนี่ยก็จะมีเซลเม็ดเลือดแดงกับเซลเม็ดเลือดขาวเซลเม็ดเลือดแดงมีหน้าที่ขนออกซิเจนจากปอดไปส่งให้กับเซลล์ต่างๆแล้วก็รับคาร์บอนไดออกไซด์กลับมาที่ปอดเพื่อฟอกใหม่วนเวียนอยู่แบบนี้นะคะซึ่งในเซลเม็ดเลือดแดงก็จะมีพวกฮิโมโคบินซึ่งเป็นโปรตีนที่มีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบเซลเม็ดเลือดแดงอยู่มีอยู่ประมาณ45%เของเลือดทั้งหมด โดยที่เซลล์เ,ลเม็ดเลือดแดงนี้จะถูกสร้างจากไขกระดูกมีอายุอยู่ได้แค่120วันหรือประมาณ3เดือนหลังจากนั้นก็จะถูกส่งไปทำลายที่ตับม้ามแล้วก็ไขกระดูกส่วนอีกตัวก็คือเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับทหารที่คอยต่อสู้กับโจรหรือเชื้อโรคนั่นเองค่ะ หมอจะดูว่าเราติดเชื้อหรือไม่ก็ดูจากค่าของเม็ดเลือดขาวนี่แหละค่ะซึ่งมันออกมาจากผลเลือดที่หมอสั่งตรวจซึ่งถ้าตัวเม็ดเลือดขาวหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าว่ายบดเซลล์นี่สูงมากเท่าไหร่แสดงว่าตอนนั้นเราก็ติดเชื้อแน่เซลล์เม็ดเลือดขาวมีอายุอยู่แค่สั้นๆประมาณ2-14วันเองนะคะองค์ประกอบอีกตัวในเลือดก็คือเกล็ดเลือดหรือว่าแพทเลต มีหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวตัวนี้จะมีอายุสั้นมากๆก็คือประมาณ5-9วันหลังจากนั้นก็จะส่งไปถูกตำไลที่ตับแล้วก็ม้ามนะคะ เคยสงสัยไหมคะว่าเอ๊ะทำไมเลือดคนถึงเป็นสีแดงสาเหตุที่เลือดของคนมีสีแดงนะคะเพราะว่าเลือดมีส่วนประกอบของฮิโมโกลบินที่เป็นรงคาวัตตุสีแดงแล้วก็มีธาตุเหล็กอยู่ด้วยโดยความเข้มของสีเลือดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับของออกซิเจนหากเลือดใครที่มีออกซิเจนมากเลือดก็จะมีสีแดงสด หากใครมีออกซิเจนน้อยเลือดก็จะมีสีคล้ำหน่อยส่วนเลือดสัตว์อื่นที่มีสีต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับสีของโรงครวาวตบอของสัตว์นั้นๆนะคะการบริจาคเลือดเราต้องรู้ก่อนว่าเราเลือดเราเนี่ยกรุ๊ปอะไรซึ่งคบเลือดคนเราก็แบ่งเป็นสี่กลุ่มด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มเลือด A B A B แล้วก็ O การแบ่งกรุ๊ปเลือดเนี่ยจะแบ่งตามชนิดของสารคาร์บอเรตที่เคลือบอยู่บนผิวนะคะ ถ้าสารคาร์โบเรตที่เคลือบอยู่เป็นชนิด A ก็แสดงว่าเลือดนั้นเป็นกรุป A ถ้าสารนั้นเป็นชนิด B เลือดนั้นก็เป็นกรุป B แต่ถ้ามีสารทั้งสองชนิดก็คือ A กับ B ก็จะเป็นกรุ๊ปเลือด AB ส่วนกรุป O นั้นตัว O มาจากเลขศูนย์ซึ่งหมายความว่าไม่มีสารคาร์โบเรตชนิดใดเคลือบอยู่เลยอันนี้คือเป็นที่มาของชื่อที่เราเรียก ว่าเลือดกรุ๊ป a b a b หรือว่า o นะคะทีนี้ก็มารู้จักกันหน่อยดีกว่าว่า,าใครให้เลือดได้บ้างแล้วก็รับจากใครได้บ้างถ้าคุณผู้ฟังมีเลือดกรุ๊ป a นะคะคุณสามารถที่จะให้เลือดกับคนที่มีเลือดกรุ๊ป a ด้วยกันแล้วก็กรุ๊ป a b ก็ได้แต่เวลารับคุณผู้ฟังจะรับเลือดได้เฉพาะจากกรุ๊ป a แล้วก็กรุ๊ป o เท่านั้นนะคะจะไปรับเลือดจากกรุ๊ป a b ไม่ได้ ส่วนคนที่มีเลือดกรุ๊ป B สามารถให้เลือดกับกรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ป AB ได้แต่เวลารับก็รับได้เฉพาะกรุ๊ป B แล้วก็กรุ๊ป O รับกรุ๊ป a b บไม่ได้เช่นกันส่วนคนที่มีเลือดกรุ๊ป AB คุณไม่สามารถให้ใครได้เลยนอกจากกรุ๊ป AB ด้วยกันเท่านั้นแต่เวลารับคุณสามารถรับได้จากทุกกรุ๊ป ทั้งกรุ๊ป a กรุ๊ป b กรุ๊ป a b และกรุ๊ป o ส่วนคุณผู้ฟังที่มีเลือดกรุ๊ป o เป็นกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่ใจดีที่สุดให้เพื่อนได้หมดทุกกรุ๊ปเลยนะคะแต่คุณผู้ฟังพึ่งใครไม่ได้เพราะคุณไม่สามารถรับเลือดกรุ๊ปอื่นได้เลยยกเว้นกรุ๊ป o ด้วยกันเท่านั้นการบริจาคเลือดไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยนะคะหากร่างกายคุณผู้ฟังพร้อมแข็งแรงพอ แต่จะมีข้อดีด้วยซ้ำเพราะเลือดที่ถูกสร้างมาจากไขกระดูกจะมีอายุอยู่ในร่างกายเราได้เพียงแค่120วันจากนั้นก็จะถูกทำลายโดยม้ามไหนไหนก็จะถูกทำลายอยู่แล้วเราเอาเลือดเราไปทำประโยชน์ด้วยการช่วยชีวิตคนอื่นดีกว่าถ้าเราบริจาคเลือดภายใน1-3สัปดาห์ร่างกายก็จะสร้างเลือดกลับมาทดแทนได้เท่าที่เราเสียไปและเป็นการกระตุ้นให้ไขกระดูกทางานได้ดีขึ้นด้วย ร่างกายซักสร้างเม็ดเลือดแดงแล้วก็ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นผิวพรรณผ่องใสขึ้นซึ่งคุณผู้ฟังสามารถไปบริจาคได้ตามโรงพยาบาลต่างๆนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการไปถึงเจ้าหน้าที่เขาก็จะชั่งน้ำหนักวัดความดันให้แล้วก็เจาะเลือดที่ปลายนิ้วเพื่อดูค่าของอความเข้มข้นของความเข้มข้นของเลือดนะคะแล้วก็ให้กรอกแบบสอบถามทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของคุณผู้ฟังเองวันนี้นอกจาก เล่าเรื่องของเลือดและการบริจาคโลหิตแล้วนะคะสัญหาจะพาคุณผู้ฟังมาทําความรู้จักคนตามคุบเลือดต่างๆกันสักหน่อยคุณผู้ฟังลองฟังดูนะคะว่าใกล้เคียงกับคุณผู้ฟังบ้างไหมมาดูคุ๊ปเลือดแรกกันเลยนะคะคนที่มีคุบเลือด A คนคุบปเลือด A นี่จะเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเชื่ออยู่เสมอว่าความคิดของตนถูกต้องไม่ชอบขอความคิดเห็นจากใครไม่โต้แย้งหรือขัดแย้งกับใคร คนกุ๊ปเลือด A ส่วนมากจะเป็นคนที่เอาใจเก่งมีข้อเสียอยู่นิดเดียวตรงขาดความคิด,ดเริ่มแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแม่สีเรือนรักสวยรักงามรสนิยมดีถ้ารักใครก็จะรักแบบทุ่มเทให้หมดทั้งสีห้องหัวใจแต่ถ้าผิดหวังก็พร้อมจะสลัดทิ้งเลยทีเดียวเหมือนกันอาชีพที่เหมาะสำหรับคนกุ๊ปเลือดเอันดับแรกเลยก็คือข้าราชการและงานที่มีลักษณะมีความมั่นคง อาหารที่เหมาะกับคนกรุ๊ปเลือด A ก็คืออาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะคนกรุ๊ปเลือด B คนกรุ๊ปเลือดบีจะเป็นคนที่มีความร่าเริงตามใจตัวเองไม่แคร์ใครผู้ชายที่เป็นกรุ๊ปเลือดบีนะคะจะเป็นคนประเภทที่สังคมเก่งมีเพื่อนหญิงเยอะส่วนผู้หญิงก็เก่งไม่แพ้ผู้ชายหัวใจไม่ค่อยว่างเลยเหมือนกันชอบเข้าสังคมไม่แคร์เสียงนกเสียงกาชอบเพอ้อฝันรักความหรูหราอยากได้อะไรต้องได้ไม่ค่อยอดทนแล้วก็อารมณ์ร้อนคนกุ๊ปเลือดนี้เหมาะกับงานประเภท one man โชเนื่องจากนิสัย ช่างคุยร่าเริงติสหน่อยๆจึงเหมาะกับงานศิลปะศิลปินนักประพันธ์หรือว่าการทำงานสายข่าวนะคะคนกรุ๊ปเลือดบีมีระบบการย่อยอาหารที่ดีกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆดังนั้นคนกรุ๊ปเลือดนี้จึงสามารถเลือกกินอาหารได้อย่างหลากหลายนะคะคนกรุ๊ปเลือด AB เอบี A, เนี่ยจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเห็นใจในความทุกข์ยากของคนอื่นนะคะแล้วก็เสนอตัวเข้าช่วยแก้ปัญหาให้แต่วิธีการแก้ปัญหาของเขานะคะต้องเป็นวิธีของเขาเองอ่าแล้วก็เขาจะเป็นคนที่คนอื่นเข้าถึงยากเข้าใจยากเป็นคนฉลาดว่องไวแต่ว่าความสามารถในการรับมือกับความผิดหวังค่อนข้างมีต่ํา งานที่ต้องห้ามสำหรับคนที่เป็นชาวกุ๊บเลือด a อบเลยก็คืองานที่ต้องตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆอาชีพที่เหมาะคืองานประชาสัมพันธ์หรืองานบริการทุกประเภทนะคะเนื่องจากชาวกุ๊บเลือด a อบเนี่ยมีกรดในกระเพาะน้อยมากาทําให้การย่อยอาหารเนี่ยทำไปเป็นไปได้ยากการกินอาหารประเภทโป,โปรตีนก็ควรเลือกจากพวกพืชนะคะ ก็เช่นพวกถั่วเหลืองแล้วก็ถ้าจะเป็นพวกเนื้อก็เลือกเป็นเนื้อปลาจะดีกว่านะคะส่วนพวกผักผลไม้อื่นๆสามารถกินได้เลยมาถึงกรุ๊ปเลือดสุดท้ายคือเลือดก,กรุ๊ปโอนะคะคนกรุ๊ปโอจะเป็นคนที่มุ่งมั่นพอสมควรไม่ชอบให้ใครสั่งการตัดสินใจด้วยเหตุผลมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเป็นนักฝันวางอันดับหนึ่งเหมือนกันแต่ก็มีความชัดเจนในตัวเองอยู่ ค่อนข้างไปทางวัตถุนิยมหน่อยๆจุดด้อยก็คือเป็นคนใจดีขี้เกรงใจปฏิเสธคนไม่เป็นพูดไม่คิดอ่อนไหวง่ายมีความขัดแย้งในตัวเองเช่นมีใจมุ่งมั่นที่จะทำแต่ว่ากายมันขี้เกียจอาชีพที่เหมาะสำหรับคนกรุ๊ปโอก็จะเป็นจำพวกทนายความพูดตรวจสอบบัญชีนักคิดนักเขียนหรืองานที่ให้อิสระทางความคิดนะคะ อาหารที่เหมาะกับคนกรุ๊ปเลือดโอก็คืออาหารที่ให้โปรตีนพวกเนื้อสัตว์พวกพืชตระกูลถั่วแล้วก็ผักผลไม้ต่างๆได้หมดเนื่องจากว่าคนกรุ๊ปเลือดนี้น้ำย,อย่อยจะมีน้ำย่อยสำหรับย่อยอาหารพวกเนื้อสัตว์ได้ดีกว่าคนกรุ๊ปเลือดอื่นๆเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ฟังฟังแล้วมีอะไรที่ใกล้เคียงกับคุณผู้ฟังบ้างไหมและถ้าคุณผู้ฟังอยากจะทำบุญด้วยการบริจาคโลหิตกันนะคะก็ เอาตามความพร้อมของแต่ละท่านเลยนะคะสันหาคิดว่าคงจะมีคุณผู้ฟังบางส่วนอ่าบริจาคโลหิตประจำอยู่แล้วสันหาก็ขอให้คุณผู้ฟังทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้สันหามาเล่าขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามฟังกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่สันห,หามาเล่าให้ฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ